ค่ะเรามาถักตัว W กันนะคะหรือว่า TV แล้วก็มีขีดตรงกลางนะคะตัว W ก็คือคอทอ3ครั้งในหลักเดียวกันนะคะเราจะถักโซ่ไว้อยู่แล้วนะคะถักโซ่ให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วมาฝึกถักตัว W กันค่ะแล้วก็จะแทงเข็มลงไปในหลักที่2หรือที่1ก็ได้นะคะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่าน2เข็มค่ะแทงเข็มอีกครั้งลงในหลักเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่าน2เข็มค่ะแทงเข็มครั้งสุดท้ายลงในหลักเดิมนะคะควักไหมขึ้นมาลอดผ่าน2เข็มค่ะค่ะเราก็จะได้ V X หรือว่า X 3หลักลงในหลักเดียวกันนะคะก็จะเป็นตัว W เนาะเราจะเว้นไว้2หลักนะคะแล้วก็ไปถักในหลักถัดไปค่ะก็คือการถัก X เราถัก X 3หลักลงในหลักเดียวกันนะคะจะเรียกว่า W เนาะหรือใครหรือที่เคยบอกไปนะคะว่าตัว V ตัว W เนี่ยค่ะส่วนมากจะใช้กับการถักตุ๊กตาหรือว่าหัวตุ๊กตานะคะถักหมวกก็ได้ค่ะก็จะใช้ลายพวกนี้นะคะในการถักของใช้นะคะก็ลองฝึกฝีมือกันไปนะคะฝึกเดี๋ยวก็ถักคล่องถักชินขึ้นมาเองเนาะถักแล้วมันก็จะได้แบบเหมือนเป็นลูกภูเขาไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็ถักเป็นลายริมก็ได้อยู่นะคะฝึกแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะ